เอาลองไปดูประเพณีสไลด์ดูสไลด์หัวข้อวันนี้คือความหมายลักษณะความหมายลักษณะและประเภทของวัฒนธรรมไอ้สิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายการพูดการไหว้การเดินบวชหรือว่าไปปิดทองฝังรูปนิมิตเนี่ยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วเนี่ยมันอยู่ในลักษณะไหนมันเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่ามันอยู่ในประเภทไหนนะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของคนที่อยู่ถ้ามีคนบอกว่าใครเอ่ยสองคนเนี่ยสามคนถ้ามีคนบอกว่าเราสามคนเป็นคนที่ไม่มีวัฒนธรรมโอ้โหเป็นไงแย่เลยแรงเพื่อนบอกโอ้เพื่อนบอกแรงมากเออใช่ไหมแสดงว่าในตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยนะวัฒนธรรมแสดงถึงความเจริญงอกงามในการดำรงชีวิตในวิถีชีวิตในเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันดีงามมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองไม่ต้องไปหยิบไปยืมคนอื่นเขามาใช้เพราะเราทำมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษก็คือของญาติ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 ลงไปเรื่อยๆนะบรรพบุรุษของเรานะเอาลองดูประเพณีที่เราจะจัดเป็นวัฒนธรรมลองดูว่ามีอะไรบ้างลองดูนะใครเคยบวชเนนบ้างใครเคยบวชเนนอันนี้ก็เป็นบวชเนนอย่างหนึ่งเอามือลงบวชเนนเห็นไหมเด็กอายุประมาณ10ขวบไม่เกิน12 13ขวบเขาไปบวชเนนแต่อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าบวชเนนเขาเรียกบวชลูกแก้วหรือบวชที่เขาเรียกประเพณีปอยสางรองนะปอยสางรองเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินเขาบอกว่าถ้าใครได้มีลูกแก้วไปบวชเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากนะแล้วใครได้ไปบวชลูกแก้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากเช่นกันนะอันนี้คือบ้านเรามีไหมเอ่ยไม่มีนะไม่มีต่อไปลองดูก่อนเอาที่คุ้นๆโคมลอยโคมลอยยี่เป่งนะยี่เป่งภาคไหนคะภาคเหนือเขาทำกันในช่วงไหนช่วงไหนช่วงปีใหม่ช่วยลอยช่วงลอยกระทงนะเคยไปลอยไหมคะคุณครูคุณครูเคยเห็นเขาจุดโคมลอยแบบนี้ค่ะก็ไปถึงที่ไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะก็เห็นเขาลอยกันสวยงามมากคุณครูก็ซื้อไปเลย1แพ็คใหญ่ๆนะซื้อกลับบ้านแต่พอมาถึงบ้านใจไม่กล้าพอที่จะจุดให้มันลอยขึ้นไปกลัวมันลอยขึ้นไปแล้วมันก็ตกไปบนหลังคาบ้านคนอื่นเขาแล้วไฟไหม้นะแต่มันอันนี้มันเป็นความงดงามของประเพณีเอาต่อไปอะไรกันเยอะแยะมากมายมองไม่เห็นช่วยครูดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรอะไรมันยุ่งยิ่งไปหมดเหมือนหนังจีนเลยอะไรคะฮะประเพณีอะไรไม่ใช่ทอดกฐินเขาเอาข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งเงินทองจัดเป็นชุดบ้างก็หาบมาบ้างก็หิ้วมาแล้วก็เอามาติดเบอร์ไว้แล้วก็นิมนต์พระลงมาพระมี30รูปติดเบอร์30รอบหนึ่ง30อีกรอบหนึ่ง30อีกรอบหนึ่งตกลง30เบอร์ได้ไปกี่รอบ3รอบใช่ไหมประเพณีนี้เขาเรียกว่าประเพณีตาลก๋วยสลากอันนี้เป็นของภาคเหนือเขาจะทำกันในเดือน9เดือน10แต่ถ้าเป็นภาคกลางเขาเรียกว่าสลากพัดนะเหมือนที่จัดเป็นชุดๆแล้วพระก็จับฉลากเอาไม่เจาะจงทำบุญแบบไม่เจาะจง
อันนี้ก็ถือว่าได้บุญเยอะถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้จักภาคตะวันออกเฉียงเหนือไหมทำลักษณะนี้เขาไม่เรียกตันก๋วยสลากเขาเรียกบุญข้าวสากบุญข้าวสากนะแต่ถ้าลงไปอยู่ภาคใต้เขาก็ทำเหมือนกันภาคใต้ทำในช่วงเดือน10เขาเรียกว่าประเพณีชิงเปรตโอ้ชิงเปรตแปลว่าอะไรเปรตตัวยาวๆอันนี้เป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษนะก็จะไม่เหมือนกันแต่ละที่เอ้าที่คล้ายๆกันแต่แตกต่างกันบ้างก็คือประเพณีนี้ประเพณีวันสงกรานต์สงกรานต์เนี่ยเป็นประเพณีของไม่ใช่ของท้องถิ่นของระดับชาติคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันสงกรานต์รู้จักไหมคะรู้จักมีกันทั่วไปแต่ถ้าแบบเมื่อกี้นี้มันก็จะเป็นเฉพาะถิ่นเฉพาะที่แล้วก็เรียกแตกต่างกันออกไปตรงนี้ประเพณีวันสงกรานต์นะนักเรียนลองดูนะในขั้นตอนต่างๆแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่ละประเพณีจะแตกต่างกันออกไปประเพณีการละเล่นผีตาโขนนะผีตาโขนผีตาโขนนี้เป็นผีป่าเป็นผีป่ารู้จักพระเวสสันดรไหมพระเวสสันดรไปบวชอยู่ไปบำเพ็ญศีลที่เขาวงกตพระเวสสันดรกันหาชาลีนางมัสีไม่รู้จักหรอคะโอ้รู้จักไม่รู้จักตายละรู้จักแต่ชื่อถูกต้องรู้จักแต่ชื่อพระเวสสันดรแล้วพอเวลาอยู่ในป่าเรียบร้อยแล้วได้บำเพ็ญทานบารมีเรียบร้อยยกมีอะไรยกให้คนอื่นหมดสุดท้ายก็จะกลับสู่บ้านเมืองมาครองบ้านครองเมืองเหล่าบรรดาผีป่าทั้งหลายที่เคยได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยก็เลยมาส่งพระเวสสันดรมาส่งในเมืองนะผีป่าทั้งหลายก็เลยพากันแห่ออกมาออกจากป่านะเข้ามาสู่เมืองก็มีการละเล่นก็ใส่อะไรคะเนี่ยใส่หน้ากากที่ทำด้วยหวดแล้วก็แต่งสีเสร็จแล้วเวลาเขาคนที่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้หรือแต่งชุดแบบนี้สุดท้ายเขาจะโยนลงน้ำโยนลงทั้งโคลนทั้งคนทั้งหน้ากากนะจับไปโยนลงน้ำได้ขึ้นไหมคะได้ขึ้นได้ลงโคลนลงน้ำลงโคลนลงน้ำหน้ากากก็ลงโคลนไปคนก็ขึ้นกลับมาอาบน้ำอาบท่ากลับบ้านจะไม่กลับบ้านเลยคะกลับบ้านนะอยากไปเล่นไหมอยู่ที่ไหนเลยไปไม่ถึงสักทีหนึ่งไปทีไรก็เลยทีไรก็เลยเอ้าต่อไปดูนี้บ้างบุญบั้งไฟรู้จักจังหวัดเดียวคือจังหวัดยโสธรเอ้าทำไมต้องมีบุญบั้งไฟด้วยทำยังไงทำให้ฝนตกใช่ไหมเป็นการขอฝนจากใครเทวดาผีฟ้าชื่ออะไรพญาอะไรคะไม่พญาแถนพญาแถนผีฟ้าพญาแถนก็เป็นผู้ที่คอยทำไมคะส่งน้ำโปรยน้ำลงมาพญาแถนฝนตกต้องตามฤดูกาลก็ต้องพญาแถนนี่แหละพอเดือน 6ฝนตกทีนี้เวลาเขาจะต้องมีการบูชาพญาแถนทีนี้พญาแถนเนี่ยถูกละเลยผู้คนเขาไปบูชาพญาคันคากแทนพญาคันคากคือคางคกมีเป็นผู้มีบุญญาธิการเกิดมาในรูปร่างของคางคกแล้วก็ช่วยเหลือมวลมนุษย์มากผู้คนมนุษย์ทั้งหลายก็พาไปบูชาพญาคันคากลืมพญาแทนที่อยู่บนท้องฟ้าพญาแทนโกรธมากมนุษย์ตาดำๆลืมก็เลยไม่ทำให้ฝนตกแห้งแล้งกันดารนะคะพญาเท้าคันคากทำยังไงเอาพวกบรรดาสัตว์มีพิษทั้งหลายนะขึ้นไปช่วยนะแล้วก็ให้ไปช่วยไปกัดไปต่อยพญาแถนอยู่ข้างบนผลปรากฏว่าพญาแถนแพ้เลยชนะแพ้ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถึงเวลาให้สัตว์ที่มีพิษทั้งหลายพวกอะไรนะแมงป่องอะไรพวกนี้พวกงูให้ส่งเสียงให้กบเขียดส่งเสียงดังๆเดี๋ยวฝนก็เขาจะให้ฝนลงมา
แต่ที่สำคัญให้มนุษย์เนี่ยจุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนพอถึงเดือน6เนี่ยให้จุดบั้งไฟอูดขึ้นไปบนท้องฟ้าเสียงดังๆหน่อยแล้วเขาก็จะทำให้ฝนตกลงมาอันนี้ก็คือช่วงเป็นความเชื่อเป็นตำนานนะใช่ไหมคะเกี่ยวกับบั้งไฟบุญบั้งไฟเดือน6นะพอต้องการให้ฝนตกก็จุดบั้งไฟอ้าวพานอันนี้ทำอะไรไหลเรือไฟเอาไหลเรือไฟที่ไหนนะนครพนมนครพนมนะนครพนมอ๋อมีอยู่ตรงนี้เอาล่ะตรงนี้ตรงนี้ผ่านไหลเรือไฟต่อไปลอยกระทงลอยกระทงไม่ต้องบอกนะว่าลอยกระทงเมื่อไหร่ใกล้หรือยังใกล้หรือยังคะยังอีกยาวนานเพิ่งผ่านไปเองนะตอนนี้ลอยกระทงสบายแล้วน้ำเยอะน้ำเยอะปีหน้าก็ได้ข่าวว่าน้ำเยอะต้องใส่ EM บอลลงไปเอาไว้ลอยกระทงเพื่อนบอกนะนี่ท่านอาลีบอกครูคะไม่ต้องรอก็ลอยไปที่ฝั่งขอ EM ได้ลอยไปอันนี้เป็นประเพณีที่งดงามที่งดงามที่เราบอกว่าเราไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมฮะเราไม่ใช่ธรรมดาประเพณีนี้เนี่ยเรามีประวัติความเป็นมาไม่ใช่อยู่ๆก็จะจับดอกไม้แล้วก็มาลอยอย่างนี้ไม่ใช่นะมันมีที่มาที่ไปที่น่าภาคภูมิใจต่อไปประเพณีโยนบัวรับบัวนะอันนี้เป็นของภาคกลางทําบุญดอกบัวภาคกลางก็เป็นการบูชาพระนะโยนบัวหรือรับบัวเนี่ยนักเรียนก็ต้องติดตามดูต่อไปอันเนี้ยแข่งขันเรือยาวใครๆก็อยากแข่งขันเรือยาวทุกที่มีลำน้ำมีแม่น้ำใช่ไหมคะเราอยู่กับแหล่งน้ำประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันนี้มีอยู่ทั่วไปภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีที่มีแหล่งน้ำยามว่างน้ำเยอะน้ำนองเต็มตลิ่งสองฝั่งแล้วก็มาแข่งขันเรือกันเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสามัคคีตรงนี้อันหนึ่งประเพณีอะไรคะโอ้เคยทำแล้วที่ไหนเอ่ยที่ทะเลเหรอคะบ้านเราไม่ใช่ประเพณีนี้อันนี้คือประเพณีชักพระหรือลากพระอยู่ที่จังหวัดทางใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเนี่ยเขาจะมีประเพณีนี้นะคะประเพณีนี้ส่วนที่นักเรียนลากลงทะเลเมื่อไม่นานมาเนี้ยของหาดหัวหินเป็นประเพณีส่งเคราะห์ทางทะเลส่งเคราะห์เคยส่งเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ไหมต้องเอาเครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆใส่ลงไปในเรือแล้วก็ลากให้ลอยลงไปในทะเลเพราะโศกทุกโศกโรคภัยลงไปในทะเลใช่หรือเปล่าอันนั้นส่งเคราะห์ทางทะเลแต่อันนี้ประเพณีลากพระชักพระอันนี้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะถ้าใครเป็นผู้ที่ดึงที่ลากพระก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีบุญโอกาสครั้งหนึ่งได้ไปก็ได้ไปจับนิดๆหน่อยๆก็ยังดีแต่ไม่ให้ไปล้างเขาไว้นะต้องช่วยเขาดึงอันนี้คืออะไรทีมครูพูดไปเมื่อกี้นี้ทำบุญให้กับบรรพบุรุษทางภาคใต้เดือน10เขาเรียกว่าประเพณีชิงเปรตนะตรงนี้ก็คืออาหารการกินข้าวของเครื่องใช้เขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยทำบุญอุทิศส่วนกุศลจุดธูปจุดเทียนก็เอาไว้นั่งร้านสูงๆแบบนี้แล้วก็จะส่งให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วใช่ไหมเพื่อที่จะให้เปรตในหยิบได้เปรตก็คือคำว่าเปรตก็คือผีบรรพบุรุษนะคะที่ได้ล่วงลับไปแล้วแต่ทางภาคใต้เนี่ยเขาใช้คำว่าเปรตใช่ไหมพอทำเสร็จแล้วบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาผีบรรพบุรุษทั้งหลายมารับไปแล้วเรียบร้อยแต่ไก่หมูอะไรยังอยู่ไหมยังอยู่เขามารับไปแล้วแต่เรามองไม่เห็นใช่หรือเปล่าพ
พอที่เหลือยังอยู่พวกเราเหล่ามนุษย์ทั้งหลายก็ทำไมคะเออก็เข้าไปรีบเข้าไปหยิบมาเขาก็เลยเรียกประเพณีชิงเปรตก็ถือว่าอาหารนั้นเป็นอาหารที่อะไรคะรับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้ดีนะประเพณีชิงเปรตต่อไปอันนี้ไปไหน